สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ M Media Channel เป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ที่นี่มากมายอาจจะมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมก็มาพบกับท่านเป็นประจำนะครับก็จะมาพูดถึงคนในราศีต่างๆที่จะมีโชคมีลาภในช่วงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปจนทั้งถึงกลางเดือนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปักแรกของเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องดาวที่โคจรอยู่ในท้องฟ้าตามระบบดาราศาสตร์นะครับซึ่งเป็นไปการไปตามเขาเรียกว่าดีทีเพียนเป็นดาวที่โคจรจริงอยู่บนท้องฟ้าในวิชาราศีจักรหรือวิชาโหราศาสตร์ไทยในระบบนิรายนะนะครับวันนี้ก็มีกระดาษมาด้วยเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะก็ขอดูไกด์ไลน์ที่ผมทำเอาไว้นะก็ต้องมองหน่อยเพราะว่ามีรายละเอียดมากบางทีก็จำไม่ได้หมดก็ตามกันดีด้วยในวันที่1ผมเริ่มต้นที่วันที่1วันหวยออกเลยเอาตรงนี้ไปเป็นเกณฑ์นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีขึ้น7ค่ำเดือน7ปีรกาวันนั้นเป็นวันมหาสิทธิโชคนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนเกิดวันนั้นเกิดวันพระราชสมดีนั้นท่านได้รับสิทธิในการเป็นวันมหาสิทธิโชคคนวันพระราชสมดีจึงค่อนข้างจะโดดเด่นกับในวันนั้นครับเราจะมาดูที่เริ่มต้นจากดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีพฤษภสมผุดดาวณเวลา7นาฬิกานะครับสมผุดดาวณเวลา7นาฬิกาดาวอาทิตย์ก็โคจรอยู่ในนวางลูกที่5เป็นวรโคนวางของดาวศุกร์นะครับอยู่ในโลหินีนักษัตรที่4เป็นภูมิบาโลแห่งเลิกซึ่งดาวคู่นี้อาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่สมผลและเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์ต่อกันนะถือว่าให้คุณนะครับตรงนี้ก็ให้คุณถัดมาก็มาดูที่ดาวจันทร์ดาวจันทร์สมผุดดาวณเวลา7นาฬิกาก็โคจรเข้าอยู่ในราศีสิงห์นะครับแต่พอถึงเวลาที่สลากออมสินไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนั้นดาวจันทร์จะโคจรเข้าไปอยู่ในระหว่างลูกที่5ของราศีกลางธาตุไฟคือราศีสิงห์นะครับถ้าตำแหน่งนี้เองเป็นระหว่างของดาวอาทิตย์เป็นวรโคตรระวังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นว่าก็ดูก็จะดูดีสำหรับคนราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์ราศีพฤษภก็จะดูดีแต่ว่าตัวเลขผมก็ไม่ได้เน้นเพราะว่าดาวสองดวงนี้อาทิตย์กับจันทร์เนี่ยคู่บ้าคู่บ้านะฮะใครไปก็รู้ทุกทีนะครับแล้วไม่เคยออกปฏิบัตินะครับก็ถือว่าให้คุณนะครับดาวจันทร์มาตรงนี้มาคุมดาวราหูมากลุ่มลาหูครับคือว่าดาวจันทร์ล่าลาหูตรงนี้เท่ากับเป็นจันทร์ล่าลาหูก็แต่ก็เราไม่คิดว่ามันเสียหายอะไรนะครับเพราะดาวจันทร์ตรงนี้อยู่ในมหาธนูแห่งเลิกนะครับทำมุมตรีโกณกับดาวพุธดาวศุกร์และดาวมฤตยูซึ่งอยู่ในราศีเมษและยังทำมุมตรีโกณกับดาวเสาซึ่งเดินโคจรวิกลทับถอยหลังอยู่ในราศีธนูคุมอยู่กับดาวพลูโตนะครับก็ถึงจะถอยหลังเกิดมาเมื่อความเป็นตรีโกณมันก็ยังพอจะให้โชคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองดูว่าก็จะเป็นอีกสามราศีที่สแตนบายอยู่ครับจะต้องมีโชคมีลาภนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นตรีโกณกันส่วนดาวต่อมาที่ดูที่มันเป็นตรีโกณนะฮะผมจะมองตรงนี้ให้มันเป็นหลักไปก่อนคือดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพฤษภ
ทำมุมตรีโกณกับดาวพระหัสบดีซึ่งโดยถอยหลังอยู่ในราศีกันตรงนี้นะดาวพระหัสบดีณตรงเนี้ยณตรงนี้เองเข้าระหว่างดาวพุธก็ถือว่าเป็นผู้เกษตรผู้โชคผู้ให้คุณกันแต่ถอยหลังก็อยู่ในราศีกันเป็นธาตุดินนะครับก็ดูว่าพอจะดูดีสำหรับคนทั้งหมดก็ประมาณ5ราศีด้วยกันมาดูที่ในดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจรอยู่ในราศีมิถุนอยู่ในระหว่างลูกที่8อยู่ในระหว่างของตัวเองระหว่างลูกที่5นะครับก็เป็นดาวที่ในบางของโอเคอยู่ในระหว่างดาวอังคารเหมือนกันอยู่ในระหว่างดาวอังคารอยู่ที่3ทางที่เป็นดาวที่2ของราศีธนูคือเป็นดาวอังคารที่มาจากราศีพิจิกนะครับตรงนี้ถือว่าดาวอังคารนะให้คุณนะครับดาวอังคารให้คุณเมื่อมามองดูดาวเกตซึ่งเมื่อที่แล้วก็บอกว่าดาวเกตมันมากลุ่มลัคนาของชาวราศีพิจิกก็ถือว่าดาวที่ดาวเกตก็ให้คุณนะแต่ตรงนี้อยู่ในระหว่างของดาวพระราหัสบดีก็เป็นจุดที่ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นดาวคนในราศีต่างๆเหล่านี้นะจึงมีโชคมีลาภนะครับก็หมายความว่าในราศีเมษสิงห์ธนูยังพอมีโชคอยู่ส่วนในราศีพฤษภกับในราศีกันนะครับก็พอมีโชคส่วนคนราศีพิจิกเมื่องวดที่แล้วผมไม่ได้มองตรงนี้ผมไปมองที่ดาว3มาเล็งกับดาว9ถือว่าเป็นคู่โชคที่แต่ตอนนี้ดาวอาทิตย์ก็เล็งกับดาว9ก็อนุมานได้ว่าเป็นคู่โชคเสียบริษเหมือนกันแต่งวดที่แล้วไม่ใช่ออกแล้วมาบอกก็มองแต่ผมไปเน้นดึงดาว3มากไปนะครับก็เลยออกกินจับกินข้างบนแต่มองลงมาออกเป็น3ตัวข้างล่างก็งวดที่แล้วคนที่ติดตามแล้วเขาแทงไว้เป็นแต่ผมไม่ได้เล่นหรอกเพราะผมซื้อลอตเตอรี่ผมซื้อชุดเดียวแล้วมันถูกปีกกระปิดกินไปเลยนะครับมันก็มาออก9กับ1โอเคข้างล่างออก3ตัวหน้าออก3 9 6มีคนถูกนะครับเขาก็สมนาคุณมาบ้างก็พอมีเป็นกำลังใจก็ทวนที่ถามมาแล้วไม่ถูกมาเป็นแฟนไลน์ต่างๆเนี่ยด่ากันผมเลยผมก็มองว่าเขาก่อนให้9 2 3ก็ถูกแล้วก็เฉยเมยไม่บูชาครูกันมั่งมันก็พลาดไปนะครับดังนั้นลองถ้าเราจะสรุปมองดูนะครับว่าอะไรที่มันดูจะพอดูเด่นหน่อยความจริงงวดวันนี้จะต้องคุยเรื่องดาวดีเลขเด็ดคู่กับอาจารย์ตายเมื่องวดที่แล้วอาจารย์ตายก็ให้มา5กับ3ก็เข้าตรงๆนะครับเตะก็งวดแต่ว่าช่วงวันนี้อาจารย์ตายก็อยู่ในการพักฟื้นมีอาการไม่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ไม่ได้มาด้วยมองไปที่ดาวศุกร์6โคจรอยู่ในตำแหน่งวรโคระหว่างของดาวอังคารสัมพันธ์กันแล้วนะดาวอังคาร3สัมพันธ์กันก็ถือว่าโอเคอยู่ในวาระคนละในขณะเดียวกันที่ดาวมฤตยูและยูเรนัสก็อยู่ในจุดเดียวกันคือคุมกันเกือบจะสนิทองศาเลยนะอยู่ในวาระคนระหว่างของดาวอังคารในราศีเมษเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมมองว่าเป็นดาวที่ให้คุณนะครับดังนั้นถ้าเราจะมาสรุปตัวเลขกันสำหรับว่าที่ผมจะต้องซื้อวันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อที่จะซื้อผมก็เอายึดตัวเดิมเอาเป็นหลักๆไปก่อนแต่ว่า6กับ3มันเข้ามามีสัมพันธ์ดีกันเหลือเกินเนี่ยผมเลยจัดมาว่ามันออกในวันพฤหัสดาว6ไม่ค่อยพลาดดาวศุกร์ไม่ค่อยพลาดในวันพฤหัสแล้วออกแล้วเลขข้างบนด้วยนะวันนี้ผมเลยคิดว่าจะต
้องซื้อเนี่ยคือ963ก็ยังเอาเลข9เพราะเลข9ก็อยู่ในจุดที่ดีดูดีวันนั้นก็ควรจะมาแต่มันห่างๆหน่อยนะครับส่วนดาวอื่นนั้นก็คงจะละเลยไปเลข3ก็ค่อนข้างจะมีก็เลยเอา3แต่ส่วนที่มองเผื่อไว้เลข0ก็ยังพอจะมีนะครับเลข5เลข5ก็คิดว่ามันน่าจะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับก็เลยจากว่า5005ในเลขข้างล่างนะครับหรือเลขท้ายตรงจอยผมไม่อยากถูกหรอกผมอยากจะถูกวันที่1ผมก็ซื้อลอตเตอรี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่การให้หวยนะครับผมหาตัวเลขที่ผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ของผมนะครับถ้าส่วนเลขอื่นที่ไม่มองตรงนี้ก็คือบรรดาพวกเลข7ถึงเดือนถอยหลังมันก็ไม่ค่อยดีในระหว่างไม่ค่อยดีก็ถือว่าผ่านไปนะครับมาเอากันว่าในงวดนี้ตัวเลขมันเด่นๆตอนนี้อาจารย์ต่ายยังไม่พร้อมที่จะมาร่วมรายการก็เลยต้องขอฝากเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ต่ายไว้ด้วยนะฮะถ้าท่านที่ยังคิดถึงอยู่หมายเลข0887550254นะครับ0887550254นี่คือเบอร์ของอาจารย์ต่ายก็โทรไปให้กำลังใจกันหน่อยนะครับตอนนี้สุขภาพยังไม่ดีคราวหน้าคงจะมาได้งวดหน้าต่อไปนะส่วนเบอร์โทรศัพท์ของผมก็ตัวเดิมถ้าท่านที่เคยติดต่ออยู่ก็คือ0880172129นะครับก็ย้ำนะครับเลขที่ผมคิดว่าดูดีก็อยู่ในกลุ่มเลขพวกนี้แต่ว่าจะซื้อเลยผมก็ไม่ซื้อเยอะก็ซื้อใบสองใบก็แถวซื้อเยอะหน่อยกินไปเยอะก็จะเล่น963เพราะยังคิดว่าออกวันพฤหัสบดีเนี่ยเลข6ไม่ค่อยพลาดนะครับถ้าใครจะเป็นนักกีฬาก็ตามกระดูกอาจารย์นี้นะก็ยังจะมองว่าเลข5มันก็ยังพอจะอยู่แถวๆข้างล่างนะมันก็ป้วนเปี้ยนๆเนี่ย35ออกข้างบน53ออกข้างล่างตัวนี้อาจจะออก5005อะไรก็แล้วแต่65อะไรเงี้ยเนี่ยกันๆไว้นะเลขตามนี้นะฮะนี้ไม่35สลับหลับหลอกเมื่อกี้หลอกเราก็ว่ากันไปนะครับก็สรุปได้ว่ามียังมีอยู่ประมาณนี้นะ6 ราศีคือเมษสิงห์ธนูพฤษภกันและพิจิกนะครับก็จะพอที่จะมีโชคถ้าจะมองดูให้ละเอียดจริงๆมันก็มีมุมที่ตรีโกณแต่ว่าดาว 3ไปตีโกนกับเนปจูนแต่เนปจูนก็ตีความมาเป็นเลข6เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเพิ่มมาอีก2ราศีก็คือมิถุนกับราศีกุมแต่ตัวนี้มันยังห่างไกลก็ตีเป็นว่าเด่นเนี่ยมันควรจะเป็นแนวนี้นะฮะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ผมก็อีกย้ำอีกทีนะครับ0880172129สำหรับเวลาวันนี้นะขาดคู่หูมันก็พูดไม่ค่อยออกกูดูโอผมไม่พร้อมที่จะมาออกรายการนะครับก็ขอว่าเป็นงวดหน้าอาจารย์ตายจะมานะครับสำหรับวันนี้คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ถามนี้นะครับพบกันในโอกาสหน้าแล้วก็จะมาบอกแนวทางคือตัวเลขที่ผมให้ไว้นั้นคือไม่ใช่เป็นการให้หวยผมซื้อลอตเตอรี่ของผมแล้วผมก็หวังถูกรางวัลหนึ่งส่วนเลขสองตัวเนี่ยผมไม่ไปซื้อหรอกนะฮะก็ตามนี้นะฮะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ